เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยพนมเทียนบทที่37แผนรั่วความแตกจอดรถที่หน้าอาสมบ้านในชำนาญล็อกรถเสร็จก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยความรู้สึกที่ปรับไว้แล้วว่าให้อยู่ในอาการสงบราบคาบที่สุดสิ่งที่เห็นภายในบ้านอาจารย์เต็มไปด้วยสิทธิ์ชายชะกันมากมายราว30-40คนเกะกะเต็มไปหมดตามบริเวณต่างๆนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเป็นกลุ่มๆจุดๆไปทุกสายตาจ้องจับมาที่ผมเป็นตาเดียวด้วยสายตาแปลกๆดูประหลาดไปกว่าเคยในทันทีที่ผมปรากฏกายโผล่เข้าไปในประตูบ้านผมรู้สึกอุณหภูมิในร่างกายตนเองร้อนวูบวาบวูบวาบอย่างไร้พิกลในใจอดระแวงไม่ได้ว่าตายห่านี่จะพวกนี้รู้ความลับของเราเสียแล้วกระมังว่าจะถอยก็ใช่ที่ไหนๆก็เข้ามาในถ้ำเสือแล้วผมวางหน้าเล่นละครอย่างสนิทเดินเรื่อยเฉยทำเป็นทักคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็ผ่านพวกนั้นไปตามลำดับไม่มีใครพูดจากับผมสักคนอย่างมากก็แต่พยักหน้ารับคำทักทายของผมด้วยอาการเสียไม่ได้แล้วผมก็เดินไปในอาสมหลังใหม่ของอาจารย์ที่ปลูกขึ้นไว้ดังกล่าวแล้วทันทีที่โผล่พ้นธรณีประตูและปราดไปยังเป้าหมายแรกเห็นในชำนาญนั่งเอกเนกเหมือนพระเอกยี่เกอยู่บนตันพิงหมอนขวานเตรียมรอรับผมอยู่แล้วแวดล้อมซ้ายขวาแน่นเปรียบไปด้วยลูกศิษย์ใกล้ชิดระดับชั้นนำอันประกอบด้วยตัวคุณตั้วและอิดคือพันยาคุณตั้วพันยาของอาจารย์คือคุณแดงหมูชัยใหญ่แอลรวมทั้งอาจารย์สารพีพันตรีโอภาสวันนั้นจ่าหมูและจ่าหมานไม่ได้อยู่ในที่นั้นด้วยนอกนั้นก็เป็นสิทธิ์ประเภทกองกำลังคนละชั้นกับผมเรียงรายคุมเชิงอยู่รอบนอกผมเข้าไปแสดงคารวะยกมือไหว้เคารพทุกคนแล้วก็ทรุดตัวลงนั่งอยู่เบื้องหน้าอาจารย์ท่ามกลางบุคคลเหล่านั้นในชำนาญขยับตัวลุกขึ้นนั่งในท่าที่ถนัดขึ้นภายหลังรับการคารวะจากผมประโยคแรกก็ปฏิสันถารมาทันทีว่าเออหมอมาก็ดีแล้วมานั่งใกล้ๆอาจารย์หน่อยสิผมขยับตัวเข้าไปตามคำสั่งหน้าโบกปูนสนิทเหมือนเดิมไม่ได้ส่อแววพิรุธอะไรทั้งสิ้นในชำนาญก็เริ่มทันทีว่าคืออย่างนี้นะหมออาจารย์มีเรื่องจะไต่ถามหมอสักนิดเถอะเพราะมันมีข่าวไม่สุจะดีนักจึงให้คุณตั้วและก็บางวาดไปตามตัวหมอมาครับมีอะไรเหรออาจารย์ผมตีหน้าตายสวนถามไปเรียบๆคืออาจารย์ได้ข่าวมาไม่สู้จะดีนักแกกล่าวต่อไปด้วยเสียงเนิบๆเยือกเย็นไว้หลายเสือดีเหมือนกันอยากจะรู้จากปากคำของหมอเองว่าเรื่องที่อาจารย์รู้มานั้นน่ะมันเท็จจริงยังไงบ้างผมก็ถามย้อนไปอีกว่าทำไมครับอาจารย์ได้ยินข่าวอะไรมาเหรอลองบอกให้ผมฟังมั่งสิอะไรที่ผมตอบได้ก็จะตอบอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็คงจะตอบไม่ได้แกก็เปิดฉากทันทีคือบอกว่าข่าวไม่ดีที่แกได้รับทราบหรือกรองข่าวมานั้นก็คือว่าหมอมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจในตัวอาจารย์อย่างไรหรือถึงกับจะไปจ้างมือปืนให้มาฆ่าอาจารย์ด้วยเงินถึง 10,000 บาทเรื่องนี้มันจริงเท็จยังไงบ้างเอาก็แกสิซักผมตรงๆต่อหน้าบรรดาศิษย์ผู้ยังพักดีกับแกทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่ในขณะนั้นเลยเหมือนจะเป็นการไต่สวนคดีอย่างนั้นแหละโดนเข้าไม้นี้ผมอึ้งไปขณะหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจบอกไปว่าเรื่องนี้ผมยังไม่มีคำตอบอะไรก่อนทั้งสิ้นแต่ตัวผมเองก็ได้สาบข่าวไม่ดีมาเหมือนกันเกี่ยวกับตัวอาจารย์และการกระทำต่างๆผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมานั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จกันแน่แบบเดียวกับที่อาจารย์อยากจะรู้เรื่องและก็ตั้งคำถามผมนี่แหละอาจารย์ก็ถามว่าหมอไปได้ข่าวอะไรมาไหนบอกให้ฟังสิผมก็ตอบไปว่าผมได้รับทราบว่าขณะนี้อาจารย์มีพฤติการแห่งการกระทำสอบไปในทางที่คดโกงทรยศหักหลังลูกศิษย์ทั้งหมดจริงหรือเปล่าเออผมก็แน่ใจเหมือนกันทั้งที่ในขณะนั้นสองมือสองเท้าเปล่าๆทั้งนั้นไม่มีอาวุธอะไรที่จะป้องกันตัวเลยและตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เล่นปืนให้เป็นกิจจลักษณะหรือมีปืนติดตัวอยู่เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นผมเสียเปรียบเต็มประตูหมดทางสู้เอาตัวไม่รอดแน่นอนแต่ผมไม่แคร์เพราะปรองตกเสียแล้ว
เป็นไรเป็นการสิวะในใจคิดอย่างนั้นจริงๆอาจารย์โดนผมยิงคำถามแบบนั้นแกสะดุ้งโหยงในทันทีโวยลั่นออกมาว่าเฮ้ยอะไรกันนี่หมอไปฟังความมาจากไหนว่าอาจารย์จะหักหลังให้ตายเหอะอาจารย์ไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยมีอย่างที่ไหนจะมาคิดหักหลังมาโกงสิทธิ์หมอได้ยินข่าวบ้าๆนี่มาจากใครกันที่ไหนผมก็บอกไปว่ามันก็เหมือนกันแหละครับในเมื่ออาจารย์ปฏิเสธว่าข่าวที่ผมได้รับฟังมานั้นมันไม่เป็นความจริงข่าวที่อาจารย์ฟังมามันก็ไม่จริงเหมือนกันแล้วอาจารย์ไปเอาข่าวมาจากไหนล่ะที่ว่าผมมีความคิดที่จะฆ่าอาจารย์โดยไปจ้างมือปืนมาตั้ง10,000 บาทไอ้โคตรที่ไหนมันมาบอกอาจารย์บอกผมหน่อยสิสำหรับผมเองนั้นจริงละผมได้ยินได้ฟังมาอย่างนึงอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังมาอีกอย่างนึงล้วนให้ร้ายกันไม่น้อยหน้าไปกว่าใครทั้งสิ้นเรียกว่าเอาไหนเอากันทุกครั้งไปทีเดียวแหละหรือว่าอาจารย์หรือศิษย์คนไหนจะปฏิเสธว่าไอ้หมอวิชิตคนนี้ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรในพักเลยไม่ว่าระยะไหนก็ตามไม่เชื่อก็ลองเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายดูรายชื่อผู้เติ้งเงินก็ได้ว่าทุกครั้งผมออกเงินร่วมด้วยทั้งนั้นไม่เคยปฏิเสธบ่ายเบี่ยงเอาเปรียบใครเลยผมพูดในเรื่องนี้ยังไม่ทันจบอาจารย์ก็รีบขัดขึ้นมาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องนี้น่ะอาจารย์และศิษย์ทุกคนก็รู้เห็นกันอยู่ไม่มีใครว่าอะไรหมอสักหน่อยไม่มีใครรังเกียจตั้งแง่ตั้งงอนกับหมอเลยก็เห็นกันอยู่แล้วว่าหมอน่ะช่วยเหลือพวกเรามาแต่ต้นเพียงไรผมพยักหน้าตอบขอบคุณที่อาจารย์พิจารณาเห็นเช่นนั้นในเรื่องเกี่ยวกับตัวผมและขอบคุณไปยังสาธุศิษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยแม้ว่าบางคนผมจะไม่คุ้นเคยนักก็ตามคราวนี้ผมขอตั้งคำถามอาจารย์บ้างแล้วนะอาจารย์จะให้ความกระจ่างแก่ผมได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเออหมอถามมาได้เลยข้องใจอาจารย์ในด้านไหนผมตัดสินใจพูดในสิ่งที่อัดอั้นตันใจมานานเต็มทีโดยไม่แคร์อะไรอีกท่ามกลางสาธุศิษย์ที่แวดล้อมอยู่นั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือเท่าที่ผมจับสังเกตมาตลอดในระยะหลังๆนี่อาจารย์ได้ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมไม่ควรหลายประการไม่อยู่ในศีลธรรมผิดไปกว่าที่เคยรู้จักนับถือกันในครั้งแรกเกลือกลั้วมั่วสุมอยู่คาวโลกีเป็นชู้กับเมียลูกศิษย์จริงหรือเปล่าที่ผมพูดมานี่น่ะผมพูดในขณะนั้นชัดเจนและดังมากทีเดียวภายในอสมเงียบกริบไปชั่วขณะนึงเพราะไม่มีใครคิดฝันว่าผมจะกล้าพูดแรงตรงไปตรงมาถึงขนาดนั้นที่ผมกล้าพูดแบบนั้นก็เพราะผมปลงตกแล้วคือเป็นอะไรเป็นกันไม่ใช่ว่าผมอยากจะเป็นคนเก่งคนกล้าอะไรหรอกแท้จริงมันออกมาจากแก่นลึกภายในที่สดจะทานทนต่อไปได้แล้วนั่นเองเป็นการระเบิดโพล่งออกมาเหมือนกระป๋องบรรจุน้ำที่ถูกไฟรนและไม่มีทางระบายออกซึ่งในที่สุดมันก็ต้องแหกระเบิดตูมออกมาอีกอย่างนึงอาจารย์ก็เรียกผมเข้ามาถามตรงๆแบบนี้ฉะไหนเล่าผมถึงจะพูดถามอาจารย์ตรงๆบ้างไม่ได้ดีเหมือนกันมันจะได้เป็นการเคลียร์ตัวของแต่ละฝ่ายรู้แล้วรู้รอดไปเสียทีเมื่อผมเน้นว่าอาจารย์เป็นชู้กับเมียเขาอาจารย์ถึงกับสะดุ้งโหยงร้องโวยออกมาปฏิเสธเอตโรลั่นว่าเฮ้ยอะไรกันใครว่าอาจารย์เป็นชู้กับเมียใครหมอไปเอาหลักฐานมายืนยันได้ไหมหรือไอ้อีคนไหนมันบอกไหนว่ากันมาใครกระจ่างสิผมก็บอกว่ามีสิครับอาจารย์หล่อยายหมูใช่หรือไม่ยายหมูที่อยู่กิโล10น่ะอาจารย์พยักหน้ารับว่าเออใช่ผมอึ้งไปเพราะนึกว่าแกจะปฏิเสธถ้าปฏิเสธรายนี้ผมก็มีหลักฐานยันแน่เนื่องจากเรื่องนี้เผชิญฉัตรเกตได้ซักไซ้ไล่เรียงเยหมูอันเป็นหลานประสงค์ซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วและรายนั้นก็สารภาพจนหมดเปลือกพอที่จะเอาตัวมาเป็นพยานได้ถ้าแกปฏิเสธเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่เราพากันไปตัดเหล็กไหลที่นครศรีธรรมราชซึ่งมีสิ่งบอกเหตุไม่ชอบมาพากลของอาจารย์กับหญิงรายนี้ซึ่งผมตั้งเป็นข้อสังเกตสะดุดใจคิดไว้ก่อนแล้วในตอนต้นๆซึ่งถ้าท่านผู้อ่านมีเหล็กไหลปกแข็งเล่มที่2ก็อาจจะพลิกไปอ่านถึงเหตุการณ์ดังที่ผมได้นำมาเอ่ยถึงในขณะนี้ได้ผมรุกไล่กระชั้นคำถามต่อไปทันทีว่าอ้าวอาจารย์รับแล้วนะว่าได้เสียกับเยหมูตอนไปนครศรีกันคราวนั้นแล้วอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นชู้เมียเขาอีกหรือไงในเมื่อยายหมูก็ไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยมีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วในชำนาญปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่ายายหมูเลิกกับผัวแล้ว
และเมื่ออาจารย์ได้มาแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งได้รับเลี้ยงดูเย่หมูเหมือนกับพันยาคนหนึ่งเหมือนกันผมนิ่งไปอีกครู่เพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเย่หมูยังมีผัวเป็นตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าการข่าวของทางฝ่ายผมอาจจะพลาดก็ได้เพราะถ้าเย่หมูเลิกกับผัวเก่าไปจริงจะเรียกว่าแกเป็นชู้ก็ไม่ได้และขณะที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่ขณะนี้ผมก็ไม่ได้มีเย่หมูมานั่งยันอยู่เสียด้วยเลยไม่รู้จะเอาใครมาเป็นพยานฝ่ายผมจึงเป็นเอาละปุจฉาของผมในข้อนี้เมื่ออาจารย์วิสัชนาแก้ตัวมาก็ยกประโยชน์ให้จำเลยไปเมื่ออาจารย์ว่าไม่ได้เป็นชู้เพราะหญิงคนนั้นร้างสามีไปแล้วก็เลยขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อนผมยิงปัญหาข้อ2ทำไมเหล็กไหลที่เราตัดกันมาได้หลายก้อนแล้วจึงมีอันเป็นไปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวแปรสภาพอาจารย์ก็แสดงออกทุกวิถีทางที่จะไม่ยอมขายออกไปเสียทีจะขายทีไรก็ให้มีเหตุมาทำให้ขายไม่ได้ซึ่งก็อ้างโน่นอ้างนี่มาเป็นเครื่องสกัดกั้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในที่สุดทั้ง 7-8 ก้อนก็กลายเป็นฐานไปหมดเมื่อเปิดออกมาผมแคลงใจจริงๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นด้วยไหนอาจารย์ลองตอบให้เจ๋งๆออกไปหน่อยสิไอ้ที่ตอบหรือบอกกับลูกศิษย์มาแล้วน่ะพูดตรงๆผมฟังดูแล้วมันอ่อนเหตุผลเหลือเกินทุกก้อนไม่มีใครไปแตะต้องอาจารย์เก็บงำรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอาจารย์ไม่รู้หรอกหรือว่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่มารุมแห่แหนปรนเปรออาจารย์อยู่แทบทุกคนนี่น่ะใกล้จะฉิบหายขายตัวเพราะหมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันแล้วทำไมอาจารย์จึงไม่ขายไปสักก้อน2ก้อนเอาเงินมาประทับประทังช่วยเหลือกันไว้บ้างเสียก่อนอมเก็บไว้ทั้งหมดจนกระทั่งในที่สุดแบเบอร์มาให้ดูอีกทีกลายเป็นฐานไปทั้งหมดนั่นหมายถึงความหวังของทุกคนพังพินาศสิ้นไปเลยทำไมถึงจะต้องไปอย่างนั้นด้วยครั้งแรก3ก้อนต่อไปขยับเป็น7ก้อนต่อไปก็กลายเป็น9ก้อนและผลที่สุดบอกหน้าตาเฉยว่าแปรสภาพไปหมดแล้วเอาถ่านมายัดไว้ให้ดูในกำปั่นแบบนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆให้ตายโหงตายหาก็เข้าใจไม่ได้ในชำนาญตอบคำถามผมในเรื่องนี้ด้วยสูตรเดิมโดยว่าอ้าวหมอและทุกคนก็ยอมรับสัจจะกับหลวงปู่เองไม่ใช่เหรอในเรื่อง3ก้อน7ก้อน9ก้อนอะไรนี่นะทุกคนล้วนยินยอมเห็นดีเห็นชอบด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วจะมาโทษอะไรกันอีกล่ะส่วนที่แปรสภาพไปทุกคนก็มองเห็นกับตาเปิดกันต่อหน้าแล้วไม่ใช่เหรอสาเหตุมันก็มีอยู่จะต้องให้มาอธิบายอะไรกันซ้ำๆซากๆอีกผมก็บอกว่าเรื่องเหล็กไหลแปรสภาพผมไม่แน่ใจผมยึดถือว่าหลวงปู่นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกผมเคารพสถานะของท่านมีสภาพเป็นทิพย์ในเมื่อท่านสภาพเป็นทิพย์ท่านก็จะต้องมีทิพยจักษุญาณจะต้องรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรจะเกิดขึ้นท่านรู้อดีตรู้อนาคตก็เมื่อท่านรู้อนาคตว่ามันจะเป็นในรูปนี้ทำไมท่านจึงไม่สกัดกั้นห้ามปรามซะก่อนทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นไปในทํานองไม่ให้คุณต่อคณะสิทธิ์เลยสักครั้งเดียวสำหรับพวกเรานั้นถ้าทุกคนรู้ล่วงหน้าว่าตัดเหล็กไหลมาได้ตั้งหลายก้อนถึงขนาดนี้แล้วผลที่สุดมันก็จะกลายเป็นก้อนฐานไปหมดใครจะมาทนลำบากเหนื่อยยากไปตัดกับอาจารย์ให้เสียทั้งเวลาทั้งเงินแต่นี่ทุกคนล้วนหวังและก็หวังทั้งสิ้นหวังว่าแม้เพียงแต่ก้อนเดียวที่ตัดมาได้และเมื่อขายออกไปก็พอจะมีความสุขสมบูรณ์กันขึ้นได้บ้างไม่ต้องมาทนทุกข์ยากดักดานกันอยู่แบบนี้คำตอบเลี่ยงหุ้นไปว่าก็ไอ้ที่มันมีอันเป็นไปต้องกลายสภาพเป็นฐานก็เพราะลูกศิษย์ทำไม่ดีเองตาหากสับผัวสับเมียล่วงประเวณีชู้กันก่อเรื่องเสนียดจันไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาอยู่ด้วยผมก็เน้นถามว่าอาจารย์แน่ใจเหรอว่าการที่ศิษย์บางคนบางคู่เป็นชู้กันจะเป็นผลให้เหล็กไหลต้องกลายเป็นฐานไปเพราะขนาดตัวอาจารย์เองปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่วางตัวอยู่ในสันโดษเลยตัวเองก็มั่วกามโลกียุ่งไปหมดทั้งกะหรี่อีตัวทั้งศิษย์บางคนตัวอาจารย์เองก็ประพฤติอยู่แบบนี้แล้วเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือผมไม่เห็นอาจารย์จะสำรวมในเรื่องกามเลยสักนิดเดียวในระยะหลังๆนี่สังฆราชเป็นเองแล้วจะไปตำหนิอะไรกับพวกลูกศิษย์มันก็ไอ้คลื้อๆกันนั่นแหละก็ไหนอาจารย์พูดไว้นักหนายังไงล่ะว่าเป็นผู้ถือศีลละแล้วซึ่งกามตัณหาปากก็พูดว่าตนเองนั้นแทบจะเหมือนพระองค์นึงเพียงแต่ไม่ได้คล้องผ้าเหลืองเท่านั้นแต่ผมเห็นอาจารย์ยังมักมากในเรื่องกามคุณไม่เห็นจะรักษาศีลสันโดษอะไรเลย
นายชำนาญก็ตอบว่าสำหรับตัวแกเองนั้นหลวงปู่ยกเว้นไว้ให้อาจารย์จะมีเมียสักล้านคนก็ได้ไม่เกี่ยวผมสั่นหัวร้องยี้หมดศรัทธาในคำตอบนั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะมันข้างๆคุกๆเหลือที่จะรับฟังได้ผมไม่เห็นด้วยหรอกอาจารย์อะไรกันมีการยกเว้นกันแบบนี้ด้วยเหรออ๋อสมภารเลยย้ำตามบอลยังไงก็ได้แต่ลูกวัดต้องอยู่ในข้อห้ามอย่างนั้นที่แบบนี้ฟังไม่ขึ้นหรอกคนทำตัวเป็นครูบาอาจารย์เขาพร่ำสอนสั่งศิษย์ให้ทำดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างในสิ่งที่สอนเลยลูกศิษย์ที่ไหนมันจะมาเลื่อมใสได้ต่อไปถ้าแม้ว่าของจะสูญหายชิบหายวายป่วงไปหมดก็จะไปโทษศิษย์ได้ยังไงในเมื่อตัวอาจารย์เองประพฤติไม่ดีไม่ได้วางตัวอยู่ในศีลสัตว์และจะไปโยนความผิดให้กับคนอื่นเขาได้ยังไงส่วนที่อ้างว่าตาฉิมเป็นชู้กับยายราตรีนั่นผมก็รู้สึกว่ามันมีเบื้องหลังที่สลับซับซ้อนอยู่ก็ผมไปถามยายราตรีมาแล้วผมอํานะครับความจริงผมยังไม่ได้ไปถามหรอกยายราตรียืนยันบอกมาว่าไม่ได้เป็นชู้กับตาฉิมเลยนับตั้งแต่เลิกกับตาฉิมไปแล้วอาจารย์ฮึดฮัดปอบพื้นกระดานผางหมออีลาตรีมาตอแหลอย่าไปเชื่อมันก็ทำมันไม่หลอกก็ไอ้ชิมแล้วไงไอ้ชิมถึงมายอมรับต่อหน้าลูกศิษย์ทุกคนล่ะตอนนั้นหมอก็อยู่วันที่5มีนาคมยังไงแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ไล่ไอ้ชิมออกไปจากคณะแล้วไม่รู้มันไปละหกละเหเล่ร่อนอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหมออยากจะรู้ให้แน่ชัดอีกครั้งจะให้ใครไปตามไอ้ชิมมายืนยันกันให้แน่ชัดก็ได้ผมหัวเราะฮือๆแล้วก็ว่าตามธรรมดาคนเราจะไปเป็นชู้หรือไปสมสู่กับใครมันเรื่องอะไรที่จะต้องมาสารภาพหรือเที่ยวได้บอกเล่ากับใครด้วยผมมองไม่เห็นความจำเป็นอะไรเลยมันเป็นเรื่องลับใต้สะดือของแต่ละบุคคลธุระอะไรจะต้องมาประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยรายการนี้มันก็สอดชัดแล้วว่าจะต้องมีการเตรียมอะไรกันไว้ก่อนเพื่อจะได้ไปรับกับแผนการที่เปิดกำปั่นออกมาแล้วเหล็กไหลก็กลายเป็นฐานไปวิธีการแบบนี้ไม่ตื่นไปหน่อยหรืออาจารย์เอาละผมจะขอถามตัวอาจารย์หรือทุกคนในที่นี้ดูตามหลักสามัญวินิจฉัยไม่ต้องใช้สมองคิดใช้หัวไม่ตีนคิดก็ได้ทุกคนที่เป็นผู้ชายอันนั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนถ้าแม้แต่ใครจะไปล่อเอาลูกเมียใครเข้าๆจำเป็นด้วยหรือจะต้องมาเป่าประกาศให้คนอื่นล่วงรู้โดนเข้าไม้นี้อาจารย์คอแข็งไปเหมือนกันแต่แกก็ระงับอารมณ์หรือโทสะได้ดีมากแทนที่จะลุกขึ้นสั่งให้ลูกศิษย์รวมตีนผมเสียในตอนนั้นแกก็ยังนั่งสงบขบคิดไตร่ตรองอยู่แต่ก็ขณะเดียวเท่านั้นก็หาเหตุมาแก้ตัวหักล้างคำถามของผมไปสารพัดสารเพและลงท้ายของคำถามของผมประโยคนี้ว่าถ้าหมอไม่เชื่อในเรื่องนี้หมอก็ไปหาหลักฐานมาหลักฐานอะไรผมถามก็หลักฐานที่ว่าไอ้ชิมไม่ได้ไปเล่นกับนางราตรีหลังจากที่มันหย่ากันไปแล้วน่ะสิผมเกือบจะพรุสวาทหลักฐานเรื่องใครไม่ได้ร่วมเพศกับใครผมจะไปหามาจากไหนมันไร้สาระเกินไปเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นหยกๆสดๆร้อนๆจะได้จับเยราตรีมาขึ้นไขอย่างตรวจดูภายในว่าบริสุทธิ์ผุดผาดไม่มีสเปิร์มของใครเข้าไปขังอยู่แล้วก็เรียกอาจารย์และศิษย์คนอื่นๆเข้ามาดูได้การโต้เถียงระหว่างผมกับอาจารย์ในเรื่องนี้ท่านผู้อ่านแล้วก็คงจะเห็นว่าบ้าพอกันทั้งตัวผมและนายชำนาญเองคือเถียงกันอุตลุดข้างๆคูๆหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ค่อยจะได้เลยพยานบุคคลที่จะใช้ปากคำมาเป็นเครื่องยืนยันคือตัวยายราตรีเองพี่เสริมเขียวอ่อนก็ไม่ได้อยู่ณที่นั้นด้วยนายชำนาญรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นต่อผมขึ้นมาบ้างแล้วผมไม่ละความพยายามวันนี้มาเถียงแล้วนี่ว่ามีทางอะไรจะให้เถียงก็ขอเถียงยันเข้าไปทุกด้านแหละอะไรที่ยังไม่กระจ่างก็ค้างไว้ก่อนคอยไปหาหลักฐานมายันทีหลังถ้าหากจะหาได้สิ่งที่ผมถามต่อไปก็คือก้อนแรกที่เราตัดได้ที่ถ้ำโพธิสโตนิคมทับกวางเสียสมศักดิ์มาขอซื้อ40ล้านบาททำไมอาจารย์ถึงไม่ขายไปที่ตอนนั้นเพราะขนาดนั้นก็ยังไม่มีการรับสัจจะสัจจังอะไรกันเลยนี่เฮ้ยสัจจะมีแกเถียงเสียงแข็งหมอลืมเสียเองดิว่าตอนนั้นเราเข้าทรงหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าควรรอให้ได้3ก้อนเสียก่อนต่อมาจึงขยายเป็น7เป็น9น่ะทุกคนฟังไว้นะนี่หมอมาตั้งคำถามรุกเร้ากับอาจารย์ด้วยเจตนาที่จะมองอาจารย์ในแง่ร้ายสัจจะที่รับกันไว้ในวันนั้นมีไม่ใช่ไม่มีเฮ้อ
ทำเป็นตีขลุมลืมไปแล้วลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ในที่นั้นจ้องมาที่ผมเป็นตาเดียวอาจารย์ชี้หน้าเรียงตัวทุกคนยืนยันว่ารับสัจจะไว้เช่นนั้นจริงผมเกากะโหลกจะลักไก่ต้อนอาจารย์ในเรื่องสัจจะสัจจังอะไรนี้ไม่สำเร็จแล้วก็เลยเอาเหตุผลขึ้นมาพูดว่าแต่หัสเดิมเริ่มแรกทีเดียวก่อนที่เราจะได้ก้อนแรกมานั้นไม่ได้มีการบอกกันไว้เลยว่าถ้าได้ก้อนแรกแล้วจะต้องรออีก3ก้อน7ก้อน9ก้อนอะไรสิ่งเหล่านี้มันมาเกิดขึ้นภายหลังทั้งเส้นที่ถูกต้องอาจารย์ควรจะขายก้อนแรกไปก่อนเอาเงินมาแบ่งกันคุณตัวเองอาจารย์ก็ได้บอกว่ารับปากไว้แล้วว่าถ้าได้มาเพียงก้อนแรกก็จะนำไปขายยังต่างประเทศในราคาถึง400ล้านบาทเอาละวันนี้คุณตัวก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยผมก็จะขอถามต่อหน้าอาจารย์และที่ประชุมทุกคนว่าที่คุณตัวบอกว่าจะขายต่างประเทศได้4-500ล้านบาทนั่นน่ะมันมีความจริงความเท็จอยู่สักแค่ไหนขอถือโอกาสถามเสียเดี๋ยวนี้เลยคุณตัวมองหน้าผมนิ่งไปสักอึดใจหนึ่งแล้วก็บอกว่าหมอผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยพูดในเรื่องนี้เลยนะเรื่องเงิน4-500ล้านบาทจะเอาไปขายต่างประเทศอะไรผมไม่รู้เรื่องผมหันกลับไปทางอาจารย์ทันทีอ้าวอาจารย์นี่ยังไงครับคุณตั้วก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ไงอาจารย์จึงอ้างชื่อคุณตั้วว่าฝรั่งมันจะรับซื้อในราคาสูงถึงขนาดนั้นโดยผ่านทางคุณตั้วยังไงล่ะอาจารย์เป็นคนบอกผมเองโดยอ้างว่า40ล้านอย่าไปขายมันเลยกระจอกจะตายให้คุณตั้วเอาไปขายดีกว่านั่นแปลว่าเป็นการโกหกพวกผมประวิงเวลาไว้ใช่หรือเปล่าอ้างชื่อคุณตั้วมาบังหน้าเพื่อจะเก็บเหล็กไหลที่น่าจะขายได้แล้วก่อนนั้นไว้ก่อนในชำนาญโบกมือปฏิเสธเอาดื้อๆไม่จริงไม่จริงอาจารย์ไม่เคยพูดสักหน่อยหมอมาโยนบาปอะไรให้อาจารย์คนเราลงได้โกหกไปได้ซึ่งหน้าแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วครับอะไรก็ตามที่จะเสียท่าทางฝ่ายแกก็จะปฏิเสธทันควันไปน้ำใสๆอย่างนี้แหละผมสาบานได้ว่าอาจารย์พูดไว้อย่างนั้นจริงๆได้ยินกับหูแล้วแกก็ตำหนิหรือจะพูดตรงๆก็คือด่าผมต่อหน้าทุกคนว่าอันผมนั้นคิดแต่เรื่องผลประโยชน์เงินทองแต่ประการเดียวจำได้เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นผมว่าไม่ว่าเรื่องอะไรผมจำได้ทั้งนั้นแหละไม่เฉพาะเรื่องผลประโยชน์แต่อย่างเดียวและโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ใครบ้างที่นั่งอยู่ในที่นี้จะกล้าปฏิเสธว่าไม่ต้องการที่มารวมหัวกันเป็นเศษบุกบั่นไปตัดไหลๆกระแทบล้มประดาตายหรือบางคนก็ตายไปบ้างแล้วนี่นะใครกล้าประกาศกับผมหรือแสดงให้ผมเห็นหน่อยเถอะหน้าว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์ร่วมในส่วนแบ่งค่าขายเหล็กไหลเลยแล้วอย่างนั้นจะมารวมคณะหาพระแสงด้ามยาวอะไรใช่ผมต้องการเงินผมไม่ปฏิเสธส่วนใครไม่ต้องงานเงินแต่อยากจะไปตัดเหล็กไหลลงทุนลงแรงให้กับอาจารย์เพราะอยากจะบรรลุโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจมีบ้างละกระมังดังได้บอกกับท่านผู้อ่านแล้วณคืนดังกล่าวไม้จิ้มฟันสักอันผมก็ไม่ได้พกเข้าไปเกิดมีใครสักคนหรือหลายคนลุกขึ้นรวมตีนมาที่ผมก็เละไม่มีทางสู้แน่นอนเพราะคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบจริงๆไปด้วยใจไปด้วยความจริงและความบริสุทธิ์ของตนเองที่มีอยู่อันถือว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คุ้มครองก็ยอมตายละวะคืนนี้ร่วมชั่วโมงของการโต้เสียงทักฟอกผมเริ่มเสียงดังเอตโรโปเกขึ้นตามลำดับเพราะเลือดขึ้นหน้าผมหมดความกลัวเกรงไปแล้วไม่มีการไว้หน้าอาจารย์ชำนาญอีกต่อไปมีเรื่องข้องใจอะไรก็งัดขึ้นมาเล่นงานแกทั้งหมดเท่าที่จะจำได้แกเองก็ลื่นยิ่งกว่าปลาไหลพลิกพริ้วบ่ายเบี่ยงแก้ตัวไปได้ทุกเปราะทุกมุมแม้ว่าจะเอาสีข้างเข้าถูก็ตามผมนั้นไปแค่ตัวคนเดียวไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆไปด้วยไม่ว่าพยานวัตถุเอกสารหรือบุคคลเพราะพยานหลักฐานจริงๆนะถึงจะมีก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปพร้อมกับผมได้ในคืนนั้นสภาพของผมจึงกลายเป็นว้าวุ่นไปหมดเถียงเขาไม่ขึ้นเลยหาพวกก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปไร้ผลโดยสิ้นเชิงในสายตาของศิษย์ที่ยังพักดีกับอาจารย์คนอื่นๆจนปัญญาเข้าจริงๆผมก็ประกาศกล้องออกไปยังทุกคนว่าเอาละวันนี้ใครจะผิดหรือวางแผนกับผมอย่างไรก็เชิญผมพร้อมเสมอที่จะรับสถานการณ์นั้นผมตัวคนเดียวบุกเข้ามาในถ้ำของอาจารย์แล้วก็พูดความจริงใจทั้งหมดออกมาท
ทุกคนคงจะเป็นเดือดเป็นแค้นผมและมองผมเป็นศัตรูและผมเองก็ยังไม่สิ้นความกินแหนงแคลงใจในตัวอาจารย์อันมีพฤติการที่ผมไม่กระจ่างทว่าเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่ต่อหน้าอาจารย์ต่อหน้าศิษย์ทุกคนที่ยังเห็นว่าอาจารย์เป็นบุคคลประเสริฐเป็นปูชนียบุคคลอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเอายังไงกับผมไอ้หมอวิชิตคนนี้ครับว่ามาเลยอาจารย์ในวาระนั้นนิ่มนวลมากเอ่ยขึ้นว่านี่หมออย่าเข้าใจผิดนะพวกเราไม่มีใครโกรธเคืองอะไรหมอหรอกขอเพียงให้เข้าใจกันเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเข้าใจผิดกันได้คุณตั้วก็ปลอบโยนผมมาอีกคนภายหลังจากนั่งเงียบๆมานานว่าหมออย่าคิดอะไรมากเลยทุกคนเข้าใจหมอดีว่าหมอเป็นคนพูดอะไรตรงๆมาพูดกันให้เคลียร์ออกไปอย่างเนี้ยก็เป็นการดีแล้วผมอีกคนขอรับรองได้ว่าไม่มีใครโกรธเกลียดหรือว่าคิดร้ายอะไรกับหมอถ้าเราคิดจะเป็นศัตรูกันทำไมตัวผมเองถึงจะต้องเป็นผู้ไปเชิญหมอให้มาพบกับอาจารย์ในคืนนี้พวกเรายังมองหมอในแง่ดีอยู่เสมอจึงอยากจะเชิญมาปรับความเข้าใจมีอะไรก็พูดกันให้รู้เรื่องชัดเจนกันออกไปผมนิ่งอาจารย์เริ่มใช้วาทศิลป์กล่อมผมต่อไปว่าเอาละทั้งหมดที่หมอพูดมาแล้วน่ะอาจารย์ไม่ถือหรอกเพราะรู้ว่าหมอพูดไปด้วยอารมณ์ที่เกิดโทสะมีอะไรกดดันอยู่หลายๆอย่างที่มาจากความเข้าใจผิดเพราะไปรับฟังความมาข้างเดียวมันไม่ยุติธรรมสำหรับอาจารย์เลยนี่เจ้าพวกที่หมอไปรับฟังมาน่ะมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่หวังดีต่ออาจารย์และก็พวกเราส่วนใหญ่ทั้งนั้นหมอเลยโวยวายใหญ่คืนนี้แต่ก็ดีเหมือนกันพูดกันเสียแบบนี้จะได้ระบายอะไรออกไปเสียบ้างดีกว่าจะเก็บเงียบเอาไว้สำหรับตัวอาจารย์เองไม่เคยโกรธหมอหรอกเห็นใจหมออยู่ตลอดเวลาและก็ยังรักหมอเหมือนเดิมยืนยันได้ว่าศิษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ยังรักใคร่สนิทสนมกับหมอดีทั้งนั้นไม่ได้คิดเป็นอื่นคืนนั้นผมพูดอะไรไม่ถูกต่อไปอีกในใจคิดวุ่นวายไปสารพัดผมไม่เชื่ออาจารย์นักหรอกรู้ว่ามันเป็นกลอุบายที่จะเอาน้ำเย็นเข้าลูกแต่ผมก็หมดปัญญาที่จะโต้เถียงอย่างไรได้ใจจริงนั้นผมก็มองเห็นอยู่ชัดเจนแล้วว่าอาจารย์ไม่บริสุทธิ์แน่และเชื่อในข่าวกรองฝ่ายผมอย่างเต็มที่แต่เมื่อผมโวยวายออกไปแล้วเช่นนี้อาจารย์กลับแก้ตัวไปสารพัดแล้วก็สรุปลงด้วยการปลอบประโลมเอาน้ำเย็นเข้าลูกแทนที่จะคุกคามขู่กันโชคหรือแสดงตัวเป็นศัตรูกับผมผมรู้ว่ามันเป็นกลของเสือร้ายที่จะไว้วางใจใดๆไม่ได้แต่ในภาวะนั้นผมไม่อาจจะทำหรือพูดอะไรอีกต่อไปจึงได้แต่นั่งกัดฟันน้ำตาร่วงในความแค้นและอัดอั้นตันใจว้าวุ่นไปหมดในที่สุดก่อนลากลับออกมาจากอาสมแห่งนั้นผมประกาศกับอาจารย์และทุกคนว่าผมขอขอบคุณที่การมาพบผมครั้งนี้และการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาของผมในคืนนี้อาจารย์และทุกคนไม่ได้แสดงความโกรธเคืองอะไรให้ผมเลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรุมสกรรมกระทืบผมคนละทีสองทีก็ย่อมได้แต่ก็ไม่มีใครทำซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณและเมื่อเหตุการณ์ก็ได้ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วขอให้ผมได้พิจารณาตัวเองดีกว่าคือขอสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยร่วมกับคณะมาทั้งหมดด้วยการลาออกไปโดยปราศจากเงื่อนไขข้อต่อรองอะไรทั้งสิ้นก็น่าแปลกดีที่ทั้งคุณตั้วและอาจารย์เข้ามาตบไหล่ผมพูดจาปลอบโยนว่าหมอไม่ควรจะต้องคิดอะไรมากอาจารย์ไม่ถือหรอกและไม่ต้องการให้หมอต้องผละออกจากพักไปด้วยไหนๆเราก็ร่วมกันมานานแล้วขอให้ร่วมกันต่อไปเถอะไม่มีใครรังเกียจคิดที่จะกำจัดหมอออกไปหรอกผมฝืนยิ้มสั่นหัวปฏิเสธความหวังดีนั้นบอกว่าขอบคุณแต่ผมเห็นจะพอแล้วครับเพราะหมดแรงหมดกำลังท้อถอยจนบอกไม่ถูกผมหมดสิ้นความหวังแล้วในการที่จะได้ลาภสักการส่วนแบ่งจากเหล็กไหลอย่างที่เคยคิดฝันไว้อาจารย์ก็ว่าเอาเหอะหมออาจกำลังอยู่ในความวุ่นวายใจมากกลับไปนอนพักผ่อนสงบสติอารมณ์และก็ใช้ความคิดเสียให้ดีเมื่อคิดได้แล้วก็กลับมาหาอาจารย์ใหม่ที่เนี่ยยังยินดีที่จะต้อนรับหมออยู่เสมอผมยืนกรานตามเดิมเมื่อผมได้ประกาศต่อหน้าทุกคนแล้วว่าผมขอลาออกเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดผมก็ต้องลาออกไม่มีการกลับเข้ามาอีกจะไปนอนคิดนั่งคิดสักกี่วันผมก็ขอยืนยันคำนี้ตลอดไปนั่นแหละ
ไอ้ชนิดโลเลหล่อแหละลาออกไปแล้วบากหน้าเข้ามาอีกออกเข้าๆแบบชักว้าวน่ะไม่ใช่วิสัยคนอย่างผมทุกคนที่เคยรู้จักผมมาแล้วย่อมจะต้องรู้ดีว่าผมเป็นคนอย่างไรบอกว่าไม่ก็ไม่ถ้าบอกว่าเอาก็เอาด้วยชนิดถึงไหนถึงกันเรื่องจะให้สองจิตสองใจอยู่เป็นไม่มีสำหรับไอ้หมอวิชิตคนนี้ก่อนที่ผมจะออกไปจากบริเวณอาสมนั้นเสียงในชำนาญประกาศกับลูกศิษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าถึงแม้หมอวิชิตจะประกาศขอลาออกจากคณะก็ตามถ้าหากว่าพวกเราสามารถดำเนินการเรื่องเหล็กไหลตามนัยยะแห่งสัจจะที่ได้ให้ไว้แก่หลวงปู่เป็นที่สำเร็จลุล่วงไปแล้วเราจะแบ่งส่วนประโยชน์จำนวนหนึ่งอันควรมีควรได้ให้แก่หมอวิชิตด้วยขอให้ทุกคนรับรู้เป็นพยานด้วยมีลีลายืดเยื้อดูคล้ายจะอะไรอวรกันมากในคืนที่ผมจะผละมานั้นผมบอกกับอาจารย์ว่าไอ้เรื่องที่จะแบ่งให้แก่ผมหรือไม่แบ่งนั้นผมไม่สนใจสุดแต่อาจารย์จะพิจารณาเถอะแต่ผมอยากจะให้อาจารย์และทุกคนได้ระลึกถึงคณะศิษย์อื่นๆที่สภาพย่ำแย่กว่าผมบุกบันฝันฝ่าเหนื่อยยากมาตั้งแต่ต้นซึ่งไม่ควรจะลืมเสียถ้าหากว่าอาจารย์ยังมีใจที่เที่ยงธรรมอยู่ก็ควรจะพิจารณาไปถึงบุคคลเหล่านั้นดีกว่าอย่างเช่นหมวดประกอบในห้างชุมพลคุณไพโรจน์รวมทั้งสารวัตรดมและพี่เสริมรวมทั้งใครต่อใครอีกหลายคนที่อาจารย์รับปากไว้ว่าจะช่วยเหลือเขาแต่บัดนี้เขาเหล่านั้นก็ถูกอเปหิออกจากคณะไปหมดสิ้นแล้วถ้าเป็นไปได้อาจารย์สามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นกุศลยิ่งสำหรับผมไม่เป็นไรหรอกจบคำพูดทิ้งท้ายไว้เช่นนั้นผมก็ออกจากอาสมลัดเลาะไปตามเทเรสผ่านบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งหญิงและชายอันนั่งแน่นอยู่ตามจุดต่างๆและมองมายังผมด้วยสายตาแปลกๆสายตาที่ไม่เป็นมิตรแน่และผมก็ไม่แน่ใจว่าใครบ้างในบรรดาคนเหล่านั้นจะเป็นเดือดเป็นแค้นแทนอาจารย์คิดอาฆาตพยาบาทมุ่งจองเวรกับผมบ้างซึ่งผมก็ไม่แคร์เพราะได้ตัดสินใจลงไปแล้วก่อนจะพ้นจากเขตประตูบ้านออกไปมีสองสามคนที่เดินตามมาส่งผมด้วยเท่าที่จำได้ก็มีคุณตั้วซึ่งเป็นเพื่อนร่วมพี่ของผมและตลอดเวลาก็แสดงความเมตตาปราณีแก่ผมมาโดยตลอดที่รถของผมก่อนที่จะก้าวเข้าไปคุณตั้วกระซิบบอกผมเป็นครั้งสุดท้ายว่าหมอไม่ต้องห่วงหรอกผมขอรับรองที่จะดูแลผลประโยชน์ของหมออันควรจะมีจะได้และรับรองอีกครั้งว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างหมอเข้าใจตามที่ถูกคนอื่นใส่ร้ายผมไม่พูดอะไรในเรื่องนี้หรอกนอกจากจับมือคุณตั้วด้วยความขอบคุณและฝากบอกทุกคนไปว่าเราไม่มีอะไรกันนะถึงแม้ผมจะไม่เข้ามายุ่งที่นี่อีกแต่ผมก็ไม่เกลียดไม่โกรธหรือถือว่าใครเป็นศัตรูกับผมทั้งสิ้นพบกันที่ไหนผมก็จะทักทายอย่างคนรู้จักกันตามเดิมแต่ถ้าผมทักแล้วใครเมินเฉยหรือแสดงท่าเป็นศัตรูกับผมก็ถือว่านั่นคือศัตรูแน่นอนเพราะผมก็เคลียร์ตัวเองไปหมดทุกอย่างแล้วผมไม่ท้าทายใครแต่ใครก็อย่ามาคิดร้ายกับผมก็แล้วกันเรื่องมันควรจะจบสิ้นแค่นี้ระหว่างผมกับคณะหาเหล็กไหลของอาสมแห่งนี้ใครอย่ามาทำเป็นปากว่าตาขยิบกับผมแค่นี้ผมก็พอใจแล้วผมก็เปิดประตูรถเข้าไปนั่งสตาร์ทเครื่องขณะนั้นวิชานก็วิ่งตามออกมาทักทายอะไรเพะผะโบกไม้โบกมือผมไขกระจกลงมาถามว่ายังไงจะออกไปพร้อมกับผมด้วยหรือเปล่าวิชานพยักหน้าผมก็เปิดล็อกประตูด้านหนึ่งให้วิชานก็โดดขึ้นรถนั่งคู่กับผมขณะที่ผมขับรถพละออกจากที่นั่นระหว่างทางที่ขับรถมาลำพัง2ต่อ2นั้นผมนิ่งเงียบวิชานเป็นฝ่ายพูดคนเดียวสิ่งที่วิชานพูดกล่อมผมไปตลอดเส้นทางที่เรานั่งรถมาด้วยกันนั้นก็เป็นข้อความเดียวกับที่คุณตั้วได้พูดไว้แล้วนั่นแหละคือพยายามปลอบโยนโน้มน้าวผมว่าสิ่งที่ผมไปได้รับฟังมาเหล่านั้นไม่ได้เป็นความจริงเพราะตลอดเวลาตัวแกเองได้อยู่ในอาสมรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหลายดีมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเข้าใจและได้ต่อว่าอาจารย์ไปแล้วผมได้แต่นั่งหัวเราะฮือๆไม่อยากพูดอะไรออกมามากอดสมเพชตัวเองและสมเพชวิชานไม่ได้เพราะผมนั้นได้เห็นความจริงแล้วแต่ก่อนจะเห็นก็สูญเสียทรัพย์เสียเวลาไม่ทราบสักเท่าไหร่ทว่าวิชานยังไม่เห็นในขณะนั้นอุตส่าห์เป็นทูตไมตรีหรือหวังดีกับผมเป็นส่วนตัวพยายามที่จะมาปรับความเข้าใจอะไรอยู่อีกอันสภาพของผมกับอาจารย์ชำนาญนั้น
มันก็เหมือนกับแก้วที่แตกกันออกไปแล้วถึงจะอย่างไรเสียก็ไม่สามารถจะนำรอยแตกนั้นกลับมาประสานกันให้สนิทเหมือนเดิมได้วิชาญกล่าวต่อไปว่าจะอย่างไรก็ตามตัวแกเองจะเฝ้าจับสังเกตดูอาจารย์ไว้อีกสายตาหนึ่งเพื่อระวังไม่ให้อาจารย์ทรยศคดโกงกับคณะศิษย์โถวิชาญจะไปเฝ้าจับดูได้ยังไงในเมื่อตาตัวเองก็ยังมืดมนอยู่แบบนั้นเรามาเจอกันในครั้งหลังเมื่อแตกแยกกันออกมาแล้วผมยังต่อว่าวิชาในเรื่องนี้เลยซึ่งแกก็ยอมรับโดยดีและยอมให้ถ่ายภาพตัวเองประกอบสารคดีเรื่องนี้ด้วยขนาดนั้นแกได้ยืนยันกับผมว่าถ้าจับได้แม้แต่นิดเดียวว่าอาจารย์จะเบี้ยวแล้วก็แกกับคณะพรรคอิสลามที่เหลืออยู่จะจัดการกับอาจารย์เองไม่ต้องรอให้เหลือไปถึงมือคนอื่นๆหรอกเอาเถอะเอาเถอะตามสบายผมคิดอยู่ในใจคืนนั้นผมส่งวิชาญที่หน้าบ้านของแกอยู่ตรงหน้าสนามกีฬาหัวหมากส่วนผมเองก็กลับบ้านตลอดระยะเวลาที่ขับรถกลับก็ครุ่นคิดไปตลอดทางว่าเหตุใดหนอเหตุการณ์มันถึงได้ดำเนินไปแบบนี้แผนการของฝ่ายเรามันละหลวมอย่างไรความมันถึงได้แตกล่วงรู้ไปถึงหัวอาจารย์เข้าจนได้หรือว่าในกลุ่มของพวกเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสนาธิการเดิมฝ่ายอิสลามหรือฝ่ายทหารเรือเกิดมีไส้ศึกแทรกซึมปะปนเข้ามาด้วยนำความที่เราปรึกษาหารือกันไปเล่าบอกให้อาจารย์รู้เพื่อจะแสวงหาความดีความชอบคิดเช่นนี้แล้วผมก็ยิ่งหมดศรัทธาและแค้นใจหนักขึ้นไม่ไหวแล้วลงอีแบบนี้กะอีแค่กำหนดวางแผนกันเท่านั้นความก็แตกเสียแต่เนิ่นๆแล้วต่อไปจะไปทำงานอะไรที่มันยากเย็นกว่านี้ได้ทุเรศเสียจริงๆบัดนี้ผมมีแต่ความโกรธแค้นโมโหจนบอกไม่ถูกเรื่องของอาจารย์ชำนาญนั้นพักไว้ก่อนเถอะที่ผมคิดและแค้นอยู่ในขณะนี้ก็คือไอ้สอสัตว์ตัวไหนคาบเอาข่าวไปบอกอาจารย์ทำให้แผนรั่วไหลไปถึงหูแบบนี้มันก็พังกันหมดสิและที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงฝ่ายผมที่เชื่อมือได้จริงๆจึงจะมีโอกาสเข้าไปยืนยันพร้อมหน้าพร้อมตากันต่อหน้าอาจารย์ไอ้เมื่อตะกี้ที่ผ่านมาน่ะผมถูกเอาตัวเข้าไปสอบสวนคนเดียวคนอื่นๆไม่ได้เข้าไปช่วยยืนยันด้วยเลยเสียงของผมคนเดียวจะไปมีน้ำหนักอะไรกลับมาถึงบ้านผมไม่ปรีปากอะไรทั้งสิ้นรอโอกาสอยู่เงียบๆที่จะได้ไปพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปแน่นอนว่าจะเอายังไงกันแน่ในเมื่อเหตุการณ์มันได้ดำเนินไปแบบนี้แล้ว2วันต่อมาเราประชุมกันที่บ้านท่านอัยการอีกครั้งผมไปในวันนั้นด้วยความรู้สึกอันกรุ่นกรุ่นอยู่ในหัวอกหงุดหงิดบอกไม่ถูกไม่อยากจะพูดจาอะไรกับใครทั้งสิ้นสังกตายไปงั้นเองเพื่อดูท่าทีว่าพวกเราจะเอากันยังไงเมื่อโผล่เข้าไปก็พบพวกเรารออยู่แล้วเป็น10คนมีบังริฮัจยีเกษมซึ่งผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าคณะฝ่ายเราได้ส่งตัวเข้าไปเป็นสายลับอยู่ในอาสมเพื่อแสวงหาข่าวการเคลื่อนไหวตอนนั้นเราทำงานกันอย่างกับกรมสืบราชการลับมอสซาดของอิสราเอลซึ่งกำลังวางแผนจารกรรมกับนักสืบราชการลับ KBG ของโซเวียตเลยทีเดียวคือไม่รู้ใครล่วงใครกันแน่และรูปการมันก็ดูจะวุ่นวายสับสนมีท่าทีว่าพวกเราจะเสียเปรียบเสียมากกว่าเพราะฝ่ายเขาก็สืบความลับของเราได้เหมือนกันมันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและยากที่จะดำเนินการใดๆได้ถนัดผมไปถึงค่อนข้างค่ำสักหน่อยอยู่กันครบชุดคณะผู้ก่อการแหละไม่ว่าจะพวกเสนาธิการเก่าคณะอิสลามบางพวกคณะทหารเรือผมเชื่อว่าก่อนที่ผมจะไปถึงนั้นเหตุการณ์ของคืนวันที่ผมได้เข้าไปอาละวาดโวยวายด่าว่าอาจารย์ในสำนักดังได้เล่าให้ฟังแล้วคงจะถูกสายลับหรือบังริฮัจจีเกษมเก็บเอาไปถ่ายทอดให้พวกเราฟังหมดสิ้นแล้วแต่จะถูกต้องกับข้อเท็จจริงเพียงไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันขณะที่ผมเดินเข้าไปพอทุกคนเห็นก็แสดงความยินดีปรีดาโห่ร้องต้อนรับผมกันเกรียวกราวแทบจะเรียกได้ว่าตรงเข้ามาแบกผมเลยทีเดียวทุกคนพูดชมผมเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหหมอนี่ยอดจริงๆความจริงโง่บรรลัยตะหากนะครับท่านผู้อ่านอุตส่าห์บุกเข้าไปฉาอาจารย์ชำนาญจนถึงรังทีเดียวแถมยังรอดปลอดภัยออกมาได้อีกด้วยดูไม่ถูกรุมเหยียบเละไปเสียในคืนนั้นทุกคนชมเชยผมใหญ่
สเลดมันขึ้นมาติดที่คอผมอยากจะขากแต่ผมก็เพียงแค่สั่นหัวบอกว่าขอทีไม่ต้องมาชมเฉยสรรเสริญเยอะไรยออะไรกันหรอกไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความสามารถเก่งกาจอะไรทั้งสิ้นผมไม่ตายห่าแบนคาตีนใครในคืนนั้นก็เหงที่สุดแล้วผมจะไม่ขอพูดอะไรในเรื่องที่ผมเข้าไปโวยวายกันในชำนาญคืนนั้นแต่ที่ผมมาคืนนี้ผมมีข้อคลางแคลงใจมากที่สุดจะต้องขอถามพรรคพวกเราทุกคนที่นั่งประชุมหน้าสลอนกันอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมจะถามก็คือว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นไส้สึกข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานัดหมายประชุมกันนำไปบอกในชำนาญต้องมีไส้ศึกอยู่ในจำพวกเรานี่แน่ๆไม่งั้นอาจารย์จะรู้ได้ยังไงใครนะไอ้คนนั้นผมประกาศดังๆแล้วมองไปยังทุกคนทั้งหมดที่นั่งประชุมกันอยู่ทำหน้าเลิกหลักแล้วก็ปฏิเสธกันเป็นพลวันผมเปล่าผมก็เปล่าทุกคนเปล่าทั้งนั้นไม่มีใครเอาความลับไปบอกในชำนาญเลยและก็ไม่รู้ด้วยว่าความมันรั่วไหลไปยังไงบ้างแต่ละคนดูหน้าซื่อบริสุทธิ์กันทั้งนั้นจนไม่ทราบจะไปจับมือใครดมผมกะแล้วเหมือนกันวันนั้นถ้าผมจับได้ถนัดว่าใครที่ทำตัวไปไส้ศึกผมเอาแม่งตายหาตรงนั้นเลยแต่ทว่าเมื่อมองกราดไปทีละคนในจำนวน20กว่าคนที่ประชุมอยู่นั้นก็ดูหน้าตาบริสุทธิ์แจ๋วแหววหน้าเอ็นดูกันหมดทุกคนผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเฉ่งใครนอกจากสบถสาบโคตรของเอ็มมองลึกลับตัวนั้นอยู่คนเดียวครับทุกคนยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองรวมทั้งสบถสบานกันหมดว่าไม่มีใครทรยศหักหลังเลยไม่มีใครเอาความลับไปบอกในชำนาญสักคนเดียวผมจึงว่าเอาละเมื่อทุกคนบอกว่าไม่มีใครหรือน่าสงสัยใครเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าแผนการเดิมทั้งหมดยังไม่เลิกล้มผมก็ขอเสนอให้ปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบจู่โจมกันอย่างเฉียบพลันเลยจะขืนรอให้เนิ่นนานเชื่องช้าอยู่ไม่ได้อีกแล้วเพราะทางฝ่ายโน้นเขาก็รู้ตัวแล้วยิ่งช้าเท่าไรในชำนาญและพวกก็จะมีโอกาสป้องกันหรือตอบโต้ได้แข็งแรงขึ้นเพียงนั้นและผมขอให้ท่านผู้ใหญ่ของคณะอันคิดการมาแต่ต้นได้สรุปกันเสียในคืนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรเพราะแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันล้วนหมายถึงข้อใดเปรียบเสียเปรียบระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่ามัวแต่ช้าอยู่เลยเราฉะก่อนเราได้เปรียบแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาฉากก่อนเราก็พังทุกคนฟังตามที่ผมว่าและเปิดการประชุมขั้นสุดยอดกันอีกครั้งมีการเลี้ยงสุรายาเมาย้อมใจกันด้วยคณะทั้งหมดภายหลังจากถกเถียงปรึกษาหารือกันเป็นที่แน่นอนแล้วที่ประชุมลงมติเห็นพ้องต้องกันตามผมว่าคือจะไม่มีการปล่อยเวลาช้าอีกต่อไปเพราะรังแต่จะเสียเปรียบแผนการปฏิบัติงานกำหนดกันในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวไม่ประวิงเวลารอช้าเพื่อดูท่าทีกันอีกต่อไปละวันปฏิบัติการนั้นดูเหมือนจะเป็นวันพฤหัสหรือวันอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนักและไม่ขอยืนยันแน่นอนในที่นี้แผนก็คือเราจะแบ่งกองกำลังออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายที่1คือฝ่ายล่อตีหน้าตายเข้าไปตีสนิทอันแน่ละย่อมหมายถึงคนที่ยังพอจะเข้านอกออกในได้ฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายที่เข้าไปตั้งกระทู้ทักท้วงหรือยืนยันในพฤติการที่ไม่สุจริตของอาจารย์ส่วนฝ่ายที่3นั้นเป็นกองกำลังจู่โจมล้วนๆที่จะใช้กำลังปะทะกันหากการเจรจาไม่เป็นผลอาจถึงขั้นเปิดศึกชิงเหล็กไหลกันขึ้นทีเดียวตายเป็นตายติดคุกก็เป็นติดคุกเอาให้มันระบือเป็นข่าวใหญ่ไปเลยทั้งนี้เรากันฝ่ายผู้ใหญ่ของเราไว้ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกประการเว้นแต่จะเป็นที่ปรึกษาและคอยฟังข่าวอยู่เท่านั้นคือท่านอัยการสำหรับอางหวนนั้นความจริงเราก็ได้กีดกันไว้แล้วเพราะเห็นว่ามีอายุมากแต่รายนี้ไม่ยอมที่จะฟังข่าวเฉยๆขอสมัครเข้าร่วมด้วยโดยไม่ยอมฟังคำทักท้วงห้ามปรามใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ขนาดนั้นอายุ50เศษเข้าไปแล้วแต่ด้วยความเจ็บแค้นท่านผู้นี้ขอสมัครที่จะเข้าร่วมในเหตุการณ์เพื่อจะได้เข้าไปเห็นอย่างใกล้ชิดด้วยเวลาทำงานกำหนดไว้ 6:45 นาทีเวลาดังกล่าวรถของบังหลีเดวหวังและรวมทั้งฮัตจีเกษมหรือใครก็ตามที่อาสาเข้าไปโดยที่อาจารย์ยังไม่รักแค่รักใครว่าเป็นสายทางด้านเราจะเป็นพวกที่เข้าไปในอาสมของอาจารย์นำข้าวของเข้าไปถวายให้ตามปกติธรรมดาของศิษย์อันจะไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนชุดนี้บังหลีอดีตเป็นนักมวยเก่า
มีความสามารถในเชิงต่อสู้มือเปล่าระยะประชิดตัวได้เป็นอย่างดีโดยจะถูกส่งเข้าไปให้อยู่ใกล้ชิดประกบตัวอาจารย์ไว้ก่อนเป็นเวลา15นาทีหลังจากนั้นฝ่ายที่2อันจะเป็นพวกที่เข้าไปยืนยันหลักฐานความผิดของอาจารย์โดยจะแห่กันไปทั้งขบวนเลยประกอบด้วยคณะพักเสนาธิการเก่าคณะทหารเรือรวมทั้งพวกที่มองเห็นเบื้องหลังต่างๆของอาจารย์หลักฐานจะขนเข้าไปพร้อมเพื่อจะได้กล่าวผิดอาจารย์ว่าผิดในกระทงไหนเบี้ยวในเหตุใดช่อฉนโดยวิธีใดบ้างโดยจะกระทำต่อหน้าลูกน้องสานุสิทธิ์ทั้งหลายฉะกันซึ่งหน้าให้เห็นกันเจ๋งๆออกไปเลยจะโต้เถียงกันอย่างไรก็ให้ว่ากันไปตามเรื่องก่อนหลังจากนั้นฤกษ์จู่โจมซึ่งเป็นกองกำลังฝ่ายที่3อันประกอบด้วยจูหมัดพี่เสริมเสือนันเสือเลาะรวมทั้งประเชิญและพี่ชายกับพี่จำปีและชายชะกันอีก 2-3 คนซึ่งผมจำชื่อในขณะนี้ไม่ได้จะบุกเข้าไปในเวลา 7:00 นตรงกำลังชุดนี้จะบุกโดยรถปิกอัพขับทะลวงเข้าไปในบ้านของนายชำนาญเลยโดยจับยึดตัวนายชำนาญไว้เป็นประกันนำตัวไปควบคุมกักขังไว้ยังสถานที่ใดที่หนึ่งที่เรากำหนดไว้เป็นความลับก็ความอาญาชัดๆนั่นแหละครับเมื่อได้ตัวในชำนาญไปแล้วก็จะบีบบังคับให้เซ็นมอบฉันทะหรือมิฉะนั้นก็บีบให้บอกที่ซ่อนเม้มเหล็กไหลออกมาให้ได้โดยจะเปิดเผยให้ลูกศิษย์ทุกคนรับทราบรู้เห็นเป็นพยานทั้งหมดจากนั้นก็จะให้ผู้ใหญ่ของคณะส่วนหนึ่งไปนำเหล็กไหลนั้นออกมาจำหน่ายได้เงินมาทั้งสิ้นเท่าใดก็จะดำเนินการแจกจ่ายให้แก่สิทธิ์ทั้งหมดทุกคนตามส่วนสัตว์ยุติธรรมที่สุดแผนนี้ก็คือแบบปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลเหล็กไหลของนายชำนาญนั่นเองเรายังอุตส่ามีคุณธรรมความปราณีอยู่ด้วยในส่วนของนายชำนาญนั้นเราก็จะไม่ยึดแต่จะไปจัดสรรให้แก่ตัวแกไปเหมือนกันเรียกว่าไม่โกงหรือใช้อำนาจยึดเอาเสียแต่ฝ่ายเดียวละการกระทำครั้งนี้ก็เพียงแต่ไม่ให้แกอมเอาเหล็กไหลไว้เพียงคนเดียวแล้วหลอกโน่นหลอกนี่อยู่ต่อไปได้อีกนั่นเองอย่างไรก็ตามถ้ายึดตัวในชำนาญไปได้แล้วแกยังไม่ยอมบอกความจริงว่าเหล็กไหลนั้นแกเอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ใดคราวนี้ละมันจะเกิดอาญากรรมร้ายแรงอย่างไรก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะพวกเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แกขายความจริงออกมาให้ได้แม้ว่าวิธีนั้นจะเป็นอาชญากรรมก็ตามทุกคนแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่และยืนยันจะทำหน้าที่แต่ละฝ่ายให้ดีที่สุดณคืนดังกล่าวตลอดเวลาที่ผมนั่งฟังอยู่ผมก็รู้สึกเห็นดีเห็นงามด้วยว่าแผนการนั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วทุกประการเพียงแต่ว่าขอให้ทำได้อย่างมีจังหวะพร้อมเพรียงตามที่ได้นัดหมายกันไว้เท่านั้นจะอย่างไรก็ตามผมได้ขอร้องให้ทุกคนซักซ้อมกันครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องมาจากไม่มีความวางใจสนิทนักการวาดแผนการนั้นมันง่ายอยู่หรอกแต่เวลาปฏิบัติจริงมันจะสามารถดำเนินไปตามแผนนั้น 100% ย่อมเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะพวกเรายิ่งมีมากจำนวนคนเท่าใดโอกาสที่จะพลาดก็ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้นคนร้อยพ่อพันแม่ส่วนลึกของจิตใจก็แตกต่างกันออกไปแม้ว่าโดยอุดมคติจะมาเห็นพ้องต้องกันในยามนั้นก็ตามช่วยใครหรือฝ่ายใดเกิดเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันไม่ทำตามที่พูดเสียอย่างเดียวบอกได้คำเดียวว่าชิบหายข้อแย้งและย้ำของผมให้ทุกคนพึงสังวรก็คือในระหว่างที่ฝ่ายที่1และฝ่ายที่2เข้าไปอยู่ในบ้านอาจารย์นั้นถ้าก่อนเวลา 7:00 นก่อนที่กองกำลังจะบุกเข้าไปเกิดฝ่ายอาจารย์ไหวตัวขึ้นเสียก่อนและมีการต่อสู้ปะทะกันขึ้นพวก2ชุดแรกที่เข้าไปติดอยู่ในรังก่อนแล้วโดยไม่มีอาวุธอะไรจะช่วยเหลือป้องกันตัวเองเลยมิตายกันหมดหรืออะไรจะเป็นหลักประกันได้ว่าในชำนาญจะโง่มัวแต่โต้เถียงอยู่กับพวกเราที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนนั้นจนกระทั่งถึงเวลาที่กองกำลังติดอาวุธบุกทะลวงเข้าไปทันการเพราะระหว่างนั้นพวกเราทั้ง2ชุดที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนย่อมจะเสียเปรียบเต็มประตูทั้งในแง่นักเลงและในแง่ของกฎหมายเราต้องคิดเผื่อล่วงหน้ากันไว้ด้วยว่าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นเราจะทำกันอย่างไรบังริเป็นคนรับปากอย่างแข็งขันว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะแกเองเชื่อว่าเชี่ยวชาญในเชิงต่อสู้จ
จะเป็นผู้ที่จะคอยอยู่ใกล้ชิดกับตัวอาจารย์ชำนาญตลอดเวลาเรียกว่าประกบตัวไว้แจทีเดียวถ้าเกิดเหตุอย่างที่ผมเกรงไม่ว่าอาจารย์จะคว้าปืนสิทธิ์อื่นจะเตรียมต่อสู้ตัวแกก็จะใช้หลักศิลปะต่อสู้มือเปล่าจัดการให้ราบคาบอยู่หมัดไปก่อนทีเดียวแกรับรองไว้อย่างนั้นซึ่งฟังดูมันก็ง่ายแต่เวลาเอาจริงจะง่ายเหมือนอย่างแกว่าไว้หรือไม่ท่านจะได้ทราบต่อไปผมยังฟังไม่ค่อยถนัดใจนักแต่คนอื่นๆก็ดูเขาจะเชื่อมั่นกันดีหมดเพราะเชื่อฝีมือบังริอยู่เพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าบังรินั้นเป็นคนเดียวที่พอจะประกบใกล้ชิดในชำนาญได้ตลอดเวลาโดยคิดว่าอาจารย์คงจะให้ความไว้วางใจสนิทแต่เมื่อคนอื่นเขาเชื่อเช่นนั้นผมก็จำต้องเชื่อไปด้วยเพราะมองไม่เห็นแผนการอะไรจะทำได้ดีไปกว่านั้นแล้วไอ้จะเอาเผชิญพี่เสริมหรือมือเสือร้ายล่วงหน้าเข้าไปด้วยในตอนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะอาจารย์จะต้องไหวตัวรู้ทันในทันทีที่แผนแรกนี้จึงฝากความหวังไว้เฉพาะบังริเพียงคนเดียวในกรณีถ้าพลาดพลั้งอาจารย์เกิดไหวตัวจะต่อสู้หรือเตรียมตั้งรับบังริแกก็จะผนึกศึกยึดตัวอาจารย์ไว้ด้วยตัวแกเองเสียก่อนปิดประชุมผมย้ำถามถึง3ครั้งว่าแผนการทั้งหมดที่วางไว้นี่นะทุกคนพร้อมและเอาจริงแน่นะไม่ใช่ดีแต่พูดอย่างเดียวถึงเวลาคนโน้นก็ไม่ไปคนนี้ก็หลบหน้าอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะมันเรื่องขอขาดบาดตายทีเดียวทุกคนต่างรับคำหนักแน่นทั้งนั้นสบถสาบานว่าเอาจริงไม่ได้พูดเล่นเลยแต่ละคนมีอาการสีหน้าเคร่งเครียดขึงขังกันทั้งสิ้นผมว่าถ้าแน่ใจอย่างนั้นผมเอาด้วยอีกคนเพราะจะมามัวนั่งรอแต่เฉพาะฟังข่าวอย่างเดียวมันไม่ยุติธรรมไหนๆจะเสี่ยงแล้วก็ต้องขอเสี่ยงด้วยคนสัญญากันมั่นเหมาะเช่นนั้นแล้วผมและทุกคนในที่นั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนหลับนอนเอากำลังไว้